ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านนั่งหาที่พักอย่ามัวเดินไปเดินมาอยู่นั่งในป่าไผ่สบายสบายนั่งแล้วก็ดูใบไม้เหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งที่ร่วงกองอยู่กับพื้นมันก็เป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตของเรานี่ก็เหมือนใบไม้ชั้นแรกก็สดชื่นเขียวต่อมาก็ค่อยเหี่ยวลงเหี่ยวลงแล้วก็จะร่วงเหมือนกับใบไม้ร่วงมันไม่เหมือนกันเอามาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจได้แล้วก็ตั้งใจฟังเรื่องที่จะกล่าวให้ฟังกันต่อไปเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนี่พูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องห้าห้าห้าชนะไปแล้วตอนนี้ก็วันนี้มาพูดต่อเรื่องห้าต่อไปเพราะห้ามันมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องเสียเรื่องดีควรเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรื่องดีจะช่วยให้เกิดกำลังในการปฏิบัติงานในหน้าที่มหาทิศก่อนนี่พูดเรื่องเกี่ยวกับนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าทำเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีห้าอย่างคือสภาพจิตของคนเรานั่นเหมือนกับผ้าขาวที่สะอาดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเศร้าหมองเพราะสิ่งที่มากระทบถ้าเราเอาผ้าขาวผืนหนึ่งไปปูไว้ที่สนามหญ้าไม่เท่าใดสีขาวก็ค่อยจางจางไปที่ฝุ่นจับแล้วผ้าขาวก็จะกลายเป็นสีอื่นไม่เป็นสีขาวสภาพจิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันโดยปกติจิตนั้นสะอาดอยู่ผ่องใสอยู่พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าปาพัทธรมิทังภิกขเวจิตตังตัญจะคู่อาคันตุเกหิอุปกลิปตังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติจิตเป็นประพัดสอนคำว่าประพัดสอนหมายความว่าปองใสไม่มีสิ่งอะไรทำให้ขุ่นมัวนี่คือธรรมชาติเนื้อแท้พวกเซนก็เรียกว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้คือจิตที่ยังไม่ถูกปรุงแต่งมันก็ปองใสอยู่แต่ถ้าหากว่าถูกปรุงแต่งด้วยอะไรจิตก็เปลี่ยนสภาพไปในตัวคนเรามีจิตคือมีกายมีใจเรียกว่าใจตามภาษาไทยภาษาบาลีเรียกว่าจิตหรือมโนก็ได้วิญญาณก็ได้เรียกได้ทั้งหลายคำด้วยกันแต่เราพูดว่าจิตใจก็หมายถึงสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของเรามันมีอำนาจในการคิดนึกกำหนดจดจำในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเดี๋ยวท่านจึงกล่าวว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นต้นเรื่องของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบรรดาความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่และเรื่องนั้นมันก็ตั้งต้นมาจากใจของเราคือใจต้องคิดก่อนไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเสื่อมเรื่องเจริญมันก็อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นใจจึงเป็นต้นเรื่องของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือมีคำกล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาคือจิตเป็นผู้สั่งกายก็ต้องทำตามสั่งสั่งให้ทำนั่นทำนี่อันนี้เครื่องประกอบของจิตก็คือสมองแต่ว่ามันประกอบกันหมดนะหัวใจก็มีส่วนเกี่ยวข้องตัวเรียกว่าหัวใจนั้นหมายถึงอวัยวะที่มีรูปร่างเหมือนกับผลมะม่วงแขวนอยู่ที่แขวนอยู่ตามลำต้นหัวใจเราก็รูปอย่างนั้นหรือรูปเหมือนดอกบัวพร่ำก็ได้นั่นเป็นอวัยวะประกอบทำให้มีเกิดการอะไรขึ้นเป็นการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงสมองสร้างความคิดความดอดจดจำมันอยู่ที่สมองแต่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของใจสมมติสิ่งนั้นว่าเป็นเรื่องของจิตจ
ิตก็ทำหน้าที่ไปตามเรื่องหน้าที่กำหนดจดจำคิดรู้ในเรื่องอะไรอะไรต่างๆจิตจึงเป็นใหญ่ในร่างกายถ้าว่าจิตเข้มแข็งร่างกายก็เข้มแข็งจิตอ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอจิตเศร้าหมองการพูดก็เศร้าหมองการกระทำก็เศร้าหมองจิตกรรมต่างๆที่เราประกอบอยู่ในชีวิตประจำวันเนื่องมาจากจิตของเราอันนี้การดูจิตก็ต้องดูงานที่เขากระทำดูว่าเขาทำอะไรถ้าเขาทำแต่เรื่องชั่วก็แสดงว่าจิตเขาชั่วถ้าเขาทำเรื่องดีเรื่องประเสริฐก็แสดงว่าจิตของเขาดีฟังคำพูดถ้าว่าพูดด้วยคำสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานสมานใจก็แสดงว่าใจเขาดีเพราะพูดคำดีๆออกมาถ้าว่าพูดคำหยาบพูดพ่นออกมาเรียกว่าพ่นออกมาไม่ใช่พูดพ่นออกมาหยาบก็ใจมันหยาบใจอยากคิดแต่เรื่องชั่วเรื่องร้ายจึงพูดคำชั่วร้ายออกมาถ้าวาจาแสดงถึงน้ำใจการกระทำก็แสดงถึงน้ำใจความเป็นสุภาพชนก็ใจสุภาพความเป็นคนหยาบกระด้างก็ใจหยาบใจกระด้างจะเดินจะเหินก็ตึงตังผงผางสภาพใจเป็นอย่างนั้นคนที่มีอาการหนุนนั้นทันเล่นทำอะไรก็ไม่ยั้งไม่คิดก็แสดงว่าจิตนั้นไม่มีความคิดความไม่ได้อบรมให้คิดนึกตรึกตรองไม่ได้มีการควบคุมให้มีสภาพดีขึ้นให้คิดในทางที่ถูกที่ชอบท่านจึงสอนให้ฝึกจิตการฝึกจิตนั่นเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตัสสะธัมมาโทสาธุการฝึกจิตเป็นความดีจิตตังดันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนำความสุขมาให้นำความสงบมาให้บัณฑิตทั้งหลายจึงควรฝึกจิตของตนครั้งหนึ่งพระสารีบุตรท่านเดินไปในทุ่งนาแล้วก็มีสามเณรน้อยเป็นลูกศิษย์ไปด้วยพอไปถึงก็เห็นชาวนาเขาขุดเหมืองแต่ชักน้ำเข้านาท่านก็บอกเณรน้อยว่านี่ชาวนาเอาน้ำเข้านาขุดเหมืองเอาน้ำเข้านาเธอต้องฝึกจิตของเธอให้เหมือนกับชาวนาทำหน้าที่ของเขาไปเห็นคนแต่งลูกศรท่านก็บอกว่าช่างแต่งลูกศรแต่งศรให้มันตรงเพื่อจะยิงได้แม่นเธอก็ต้องฝึกจิตของเธอเหมือนกับช่างฝึกลูกดัดลูกศรเรามาดัดจิตของเราท่านสอนในรูปอย่างนั้นแล้วก็มีคำสอนมากมายที่ว่าให้พยายามฝึกจิตเฝ้าดูจิตตกแต่งจิตของตนนั้นมันดีขึ้นความจริงจิตมันดีอยู่แล้วแต่ว่าที่มันไม่ดีก็เพราะว่าเราไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้สิ่งต่างๆเข้ามาเกาะกุมจิตใจเรียกว่าเป็นกิเลสเกิดขึ้นกิเลสนั้นไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่สิ่งที่มันมีอยู่กับตัวเราตลอดเวลา ในทางพระพุทธศาสนาไม่มีคำพูดที่เรียกว่าบาปดั้งเดิมเหมือนในศาสนาอื่นที่เขาว่ามีบาปดั้งเดิมติดมาตั้งแต่นู้นมนุษย์คนแรกของโลกนั้นไปกระทำความผิดคือขัดขืนพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บาปมันติดมาชั่วลูกหลานเลี้ยงนู้นโอ้เด็กก็มาหลายชั่วอายุคนพระพุทธศาสนาไม่ได้ถืออย่างนั้นแต่ถือว่าบาปก็ดีบุญก็ดีมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาบาปเกิดก็เพราะเราขาดสติปัญญาบุญเกิดก็เพราะเรามีสติปัญญาเราคิดถูกคิดชอบบุญมันก็เกิดขึ้นความดีความงามเกิดขึ้นเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ได้ตั้งอยู่ถาวรเพราะคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นให้เราจำลักษณะพิเศษไว้อันหนึ่งว่าเป็นกนิกะวาสเขาเรียกว่าคนิกะวาสกนิกะแปลว่าชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งตัวขอนอนเอนสรีกอนี่คนิกอ่านว่าคนิกแล้วเอาวาทะมาใส่คือคำสอนข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเป็นกนิกะวาสไม่แจกคนิกถ้าตัวคอระฆัง
นอนเนตระอีกอเป็นคณิกคณิกหมายความเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่รู้จักแยกไม่รู้จักแตกไม่รู้จักทำลายนั่นเป็นลัทธิของความมีอัตตาตัวตนถาวรแต่พระพุทธศาสนาเป็นคณิกะหมายความว่าเป็นเรื่องของการปรุงแต่งชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปดับไปไม่ว่าจะความคิดอะไรเกิดขึ้นในตัวเรามันก็เป็นของขณะหนึ่งขณะหนึ่งแม้ร่างกายของเรามันก็ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเดินได้พูดได้ก็เพราะว่าส่วนประกอบมันยังมีอยู่เรียกว่ามีสันตติคือการสืบต่อของวัตถุปัจจัยในร่างกายของเราไม่ขาดสายว่าส่วนประกอบนั้นยังอยู่มันก็เป็นไปได้คล้ายกับไฟลุกอยู่ได้ก็เพราะมีไส้มีน้ำมันผสมส่งกำลังมาให้ไฟลุกเป็นเปลวแต่ถ้าไส้หมดน้ำมันหมดไฟก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นหลักพิจารณาเพื่อเห็นว่าไม่มีเนื้อแท้ไม่ต้องไปยึดสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนแต่ให้รู้ตามกฎของธรรมชาติว่าเพียงแต่การปรุงแต่งเกิดขึ้นไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งแล้วก็แตกดับไปตามธรรมชาติลักษณะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าคณิกวาตคือเรื่องเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกเหมือนกันทั้งหมดมันมีลักษณะอย่างนั้นแต่เราคิดอยู่ในรูปอย่างนั้นก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราอย่างแท้จริงเป็นตัวเขาอย่างแท้จริงมันเพียงแต่เกิดดับเท่านั้นสมใครสมมติว่าใครมาด่าเราว่าเป็นตัวชาติชั่วมันก็ดับไปแล้วพอหยุดพูดไอ้คำชาติชั่วมันก็ดับไปแล้วแต่ว่าเราไม่ยอมให้ดับเอามาเก็บไว้ในใจของเราไอ้ตัวนั้นแหละมันเกิดเป็นนิวรณ์ขึ้นในใจของเรามาปลูกพันจิตใจเราไปคุ้นคิดมันด่าฉันอย่างนั้นด่าฉันอย่างนี้อันนี้เราสร้างให้มันติดต่อกันไม่ให้มันดับไปเสียแต่ถ้าพอเขาพูดจบเออดับแล้วฉันไม่เกี่ยวข้องแล้วสิ่งนั้นเป็นอดีตไปแล้วฉันไม่เอามาเป็นอารมณ์เรื่องใหม่มีอยู่เฉพาะหน้าฉันคิดเรื่องใหม่ดีกว่าอารมณ์นั้นมันก็หายไปเราก็ไม่มีความขุ่นมัวไม่มีความเศร้าหมองในจิตใจแต่ว่าลูกมันนิยมไปอีกอย่างหนึ่งนิยมว่ามันต้องชดเชยกันต้องแก้เค้นกันต้องชำระกันมันลบเหลี่ยมฉันสร้างตัวขึ้นแล้วก็สร้างเหลี่ยมขึ้นหลายแง่หลายมุมถ้าใครมาทำอะไรมันลบเหลี่ยมทำไมไปต้องให้คนอื่นลบเหลี่ยมเราลบของเราเองก็หมดเรื่องกันนะลบคือไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมจะถือไม่มีเหลี่ยมจะยึดไม่มีตัวฉันจะยึดจะถือไม่ตัวไม่มีตัวฉันที่จะเป็นอย่างนั้นที่จะเป็นอย่างนี้อารมณ์มันก็ดีขึ้นจิตใจผ่องใสใครมาด่ามาว่าเราก็นั่งยิ้มยิ้มสบายใจเหมือนกับเลยดูละครที่มาแสดงเฉพาะหน้าไม่ต้องเสียสตังค์ยกโรงมาแสดงถึงหน้าบ้านเราก็นั่งดูมันเพลินไปดูไปด้วยปัญญาคิดว่าเออมันเกิดขึ้นดับไปแล้วมันด่าคำนั้นดับไปแล้วดับไปแล้วดับไปแล้วฉันไม่คิดมันฉันไม่เอามาเป็นอารมณ์ฉันนั่งสบายสบายพอคนนั้นไปแล้วเราบอกเออหมดเรื่องกันทีเองไปแล้วข้าไม่มีอะไรกับเองนะข้านั่งสบายแต่เองใจร้อนเองไอ้คนด่าเนี่ยมันร้อนเหลือไหลใครย่อยไอ้เราผู้ฟังถ้าไม่โกรธมันก็ไม่ร้อนแต่ถ้าโกรธก็ร้อนเหมือนกันเหลือไหลเหมือนกันลุกขึ้นเป็นแรงเป็นกาคนนั้นชั่วแล้วเราชั่วเพิ่มอีกคนนึงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเห็นคนอื่นทำชั่วเราอย่าไปเอาอย่างเขาแต่เราบอกกับตัวเองว่าคนนั้นไม่ใช่ตัวเราแต่ตัวกิเลสครอบงำจิตใจจึงได้พูดคำเช่นนั้นได้แสดงท่าทางเช่นนั้นออกมาน่าเกลียดไม่น่าดูเลยฉันควรจะระวังตัวฉันที่จะไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็นั่งข่มจิตข่มใจข่มอารมณ์ไม่ให้เกิดความพุ่งพลาดไม่ให้เกิดความเกลียดไม่ให้เกิดความชังคนนั้นถ้าจะเกิดก็เกิดกรรมว่าน่าสงสาร
น่าเอ็นดูจริงๆที่มันทำท่าอย่างนั้นนะแล้วเราก็เฉยๆไม่มีอะไรนั่นแปลว่าเราไม่เพิ่มความชั่วและไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นในลูกไม่เพิ่มความชั่วและคนชั่วก็สบายแต่นี่ไม่อย่างนั้นนะชอบเพิ่มชอบเพิ่มว่าถ้าไม่เพิ่มมาได้เดี๋ยวก็หาว่าเรามันเป็นคนขี้แพ้แพ้ดีกว่าชนะนะพระท่านจึงบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถ้าเรายอมแพ้จิตเป็นพระเป็นพระอย่างไรคุณธรรมมันเกิดขึ้นเรายอมนี่เรามีคุณธรรมเราไม่ถือตัวไม่รับรู้ในเรื่องที่เขาพูดเขากล่าวก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดมีเหตุมีผลมีธรรมะปรากฏขึ้นในใจจึงได้เรียกว่าเป็นพระแต่ถ้าเราชนะเป็นมารไม่ได้ตูต้องแก้แค้นมันต้องชำระกันหน่อยไม่ได้วันนี้วันหน้าต้องเอาให้ได้เป็นมารแล้วเรามาทำให้จิตใจวุ่นวายสร้างกิเลสนิวรณ์ตัวที่เรียกว่าพยาบาทเกิดขึ้นแม่คนนั้นไปแล้วต่อมานั่งคิดโกรธเกลียดอยู่ที่บ้านไม่มีตัวคนทำแต่ว่าเราจำภาพได้จำเสียงได้แล้วก็ออกมาขึ้นคิดเพิ่มความโกรธเพิ่มความเกลียดให้แก่ตัวเองมันดีที่ตรงไหนมันสบายที่ตรงไหนมันสงบสุขที่ตรงไหนลองคิดดูคิดดูเลยไม่ได้เรื่องการทำอย่างนั้นเป็นความโง่ชนิดหนึ่งเราจะเป็นคนโง่ทำไมเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในคุณงามความดีถ้าเราจะไปเก็บอารมณ์นั้นไว้ทำไมเราจะกำลังขับจิตใจให้สงบจะดีกว่าปัดสิ่งนั้นออกไปปัดทิ้งปัดทิ้งอะไรไม่ดีก็ปัดทิ้งไปปัดทิ้งไปสภาพใจก็เป็นปกติเป็นหน้าตาดั้งเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนหน้าดั้งเดิมของเราไม่มีขี้ฝุ่นมาจับไม่มีอะไรมาจับมันก็เรียบร้อยดีใจก็เหมือนกันลักษณะเป็นเช่นนั้นจึงถอนให้ฝึกเรื่องเกี่ยวกับใจการฝึกใจก็ต้องรู้ว่าจิตเดิมมันเป็นอย่างไรจิตเดิมมันสะอาดจิตเดิมมันผ่องใสสงบอยู่มันไม่สงบเพราะว่ามีสิ่งมากระทบเหมือนน้ำในอ่างนี่มันไม่มีคลื่นไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไม่แย่ลงไปแล้วกวนน้ำมันก็หมุนเป็นสภาพไม่สงบขึ้นมาแล้วน้ำในบ่อเราเอาก้อนหินโยนลงไปน้ำมันก็เพิ่มในจ่าก็กระเพื่อมเหมือนกันมันมีเหตุภายนอกเข้ามาทำให้เกิดขึ้น สภาพใจเราก็เช่นเดียวกันอารมณ์คือสิ่งที่มากระทบเรามักจะพูดติดว่าวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีไม่ใช่อารมณ์จะพูดหมายว่าใจไม่ดีอารมณ์มันมาจากข้างนอกรูปเรียกว่ารูปารมณ์เสียงสัทธารมณ์ทันธารมณ์คือกลิ่นรสารมณ์คือรสโผฏฐัพพารมณ์คืออารมณ์ที่กระทบกายประสาทอารมณ์5คือรูปเสียงเป็นรสสัมผัสเข้ามาทางตาของเราตาเป็นเครื่องรับรูปหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายประสาทรับสิ่งที่ถูกต้องทางกายสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นของภายนอกมันไหลมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปสู่ใจใจรับอารมณ์นั้นว่างแล้วใจเปลี่ยนสภาพไปเพราะไปปรุงแต่งให้เกิดความรักความชังในเรื่องนั้นขึ้นมานี่มันไม่ใช่ของเดิมนะเป็นตัวปลอมเข้ามาเป็นอาคันตุกะเป็นแขกจรมาสู่บ้านเราถ้าเรารับรองดีหรือรับด้วยปัญญาไม่มีอะไรแต่ถ้ารับด้วยความโลภความหลงเป็นพิษเป็นภัยเราจึงต้องรับสิ่งนั้นด้วยปัญญาด้วยสติเอาสติมาควบคุมไว้ที่ตาเวลาเห็นรูปหูเวลาฟังเสียงจมูกเวลาได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องอะไรมีสติคอยกำหนดรู้อันนี้ต้องหัดทำสติแล้วลองหนูว่าเราเดินเดินด้วยความมีสติมันไม่มีการรีบไม่มีการสะดุดและไม่มีอะไรก็เดินด้วยความมีสติยกมือขึ้นทำอะไรก็ทำด้วยความมีสติก็ไม่ค่อยจะผิดพลาดเช่นจับมีดมาหั่นผักเลย
มีสติในขณะยื่นมือไปจับมีดมาแล้วก็หั่นผักเวลาหั่นก็อยู่ที่ผักที่มีดไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่คุยเรื่องอื่นมีดมันก็หั่นแต่ผักไม่หั่นนิ้วของเราหรือว่าไม่ปาดเนื้อของเราที่พอจะปาดได้เพราะเรามีสติคุมไว้ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเห็นง่ายตรงนี้ในขณะใดเรามีสติเรามีธรรมะเมื่อมีธรรมะมันก็คุ้มครองไม่ให้เกิดการผิดพลาดไม่ให้เกิดการเสียหายคนบางคนเขียนหนังสือผิดเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้อยู่ในเรื่องที่เขียนสติไม่มีในขณะนั้นไม่ได้ควบคุมอยู่ไปคิดเรื่องอื่นนะเช่นจะเขียนตัวกอแต่ไปคิดถึงตัวคอเลยกลายเขียนเป็นคอไปเขียนนายแก้วกลายเป็นนายแคล้วไปเพราะว่าเราไปคิดถึงตัวอื่นคิดถึงเรื่องอื่นเลยเขียนผิดทำผิดบ่อยๆแม่พูดก็เหมือนกันถ้าจิตไม่มีสมาธิก็พูดผิดเล่าเรื่องอะไรก็เล่าผิดถูกตกลนแต่ถ้ามีสติมีสมาธิจะกำกับอยู่ในขณะนั้นการพูดก็จะไม่เสียหายไม่มีการขัดตกบกพร่องเพราะมีธรรมะคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาธรรมะจึงรักษาคนผู้ประพฤติธรรมะผู้ใดไม่ประพฤติธรรมะก็ลงโทษเอาเหมือนกันลงโทษให้ผิดแล้วก็เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆในชีวิตประจำวันของเราจึงมีผิดบ้างถูกบ้างเพราะสติไม่สมบูรณ์ปัญญาไม่สมบูรณ์เลยทำอะไรผิดพลาดเสียหายอันนี้ต้องแก้เวลาจะทำอะไรก็ต้องคอยกำหนดไว้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังเขียนอะไรพูดอะไรเรากำลังลุกขึ้นเราจะเดินไปเราจะถอยหลังจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มีสติอยู่ตลอดเวลาคำพระท่านเรียกว่าสติสัพพัทธปัจจยาแปลว่าสติต้องใช้ทุกเมื่อต้องใช้อยู่ทุกเมื่อพอไม่ใช้ก็ผิดเสียหายนักเรียนไปทำการสอบได้ถ้าว่าทำด้วยความมีสติไม่ผิดตอบไม่ผิดก็จำได้ด้วยนะแต่ถ้าจำไม่ได้มันนึกไม่ออกอ่ะไม่นึกก็นึกไม่ออกอันนี้เราจำได้เราก็เขียนถูกเรียบร้อยคนตรวจปัญหาก็ตรวจให้คะแนนเราเพราะเราเขียนเรียบร้อยไม่ขยุกขยิกถ้าเขียนกระหยุกกระหยิกคนตรวจชักจะมึนศีรษะแล้วตรวจมาหลายจะบอกเอ้ยนี่เขียนไม่ได้เรื่องวงเลยตกไปเลยที่เขียนอ่านเพราะว่าเราเขียนไม่ดีลายมือนี่ก็สำคัญเหมือนกันนี่หนูนักเรียนจำไว้หัดเขียนลายมือสวยๆต้องหัดเขียนบ่อยๆสมัยก่อนนั่นเขาสอนให้เขียนลายมือเช้าๆเวลาเป็นเด็กเนี่ยตื่นเช้าต้องไปคัดลายมือไม่มีกระดาษสมัยนั้นใช้กระดานจำนวนเอาไม้บรรทัดขีดเส้นแล้วก็เขียนตัวบรรจุเขียนทุกวันเขียนให้มือมันอ่อนเขียนทุกวันเวลาต่อมาก็มีสมุดใช้ก็ยังมีการคัดลายมือตัวสวยๆแล้วสิ่งที่ครูเอาไม้คัดลายมือนั้นมักจะเป็นคำกลอนสอนใจเป็นคำกลอนดีๆนะนะคัดไปท่องไปก็ติดสมองจำได้เอาไปใช้มาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้ลายมือก็สวยคนสมัยก่อนลายมือดีๆยิ่งพวกออกมาจากวัดลายมือดีเขียนตัวเล็กสวยงามเพราะว่าพวกเรียนมหากว่าจะได้สอบนั่นนะเขียนในหนังสือเขาเรียกว่าเขียนเลยทำตัวเล็กๆไว้ใต้สัปดาห์ดีอันนี้แปลไว้เขียนว่าโยงเพื่อนโยงแล้วก็รุนแรงไปหมดแล้วเพราะว่าแปลไปยกหนึ่งนะไอ้ตัวประธานอยู่ตรงนี้ไอ้พระคุณนั่งกลับมาอยู่ตรงนี้คือยาสุดใต้อ่านต้องไวต้องรู้ประโยคนั่นว่าคือยามันตัวสุดมันคืออะไรแล้วมีอะไรประกอบประธานประกอบกริยาคุณนั่งกลับที่ประกอบยืดยาวเยอะๆอันนี้ต้องบันทึกตัวอะไรเล็กๆต้องเขียนลายมือสวยๆพวกออกจากวัดมีเขียนลายมือสวยๆทั้งนั้นทุกคนเป็นอย่างนั้นแล้วก็นักเรียนอัศมชั้นสมัยก่อนเขียนภาษาอังกฤษสวยมากขึ้นสวยไปเขียนไว้ตัวไหนก็ว่ามีสิทธิ์อัศมชั้นมีพระองค์หนึ่งท่านเคยอยู่อัศมแล้วมาอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านเขียนไว้ที่กระดานดำภาษาอังกฤษมีคนหนึ่งก็เป็นสิทธิ์อัศมเหมือนกันว่าตัวนี้เหม
นี่ต้องเป็นจิตอัตตมพอเห็นลายมือก็ทายทันทีว่าต้องเป็นจิตอัตตมแล้วก็พบพระองค์บอกว่าอาตมาเป็นจิตอัตตมลายมือมันบอกเพราะว่าเขาสวดขันครูสมัยก่อนเป็นนักบวชสวดขันเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าครูก่อนตายหมดแล้วคนรุ่นเก่าๆตายไอ้เจ้าลูกศิษย์มันก็ค่อยเลือนเลือนลางลางไปไม่ค่อยปวดกันเท่าไหร่แล้วไม่เหมือนเดิมสมัยก่อนก็ปวดอาจารย์สอนศิษย์ก็เขียนลายมือมากๆแล้วให้นั่งเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ลายมือสวยเวลานี้ได้ปริญญามาสมัครบวชเขียนใบสมัครโอ้ดูไม่ได้มันก็เด็กป.2 อ่ะเลยบอกว่าได้ปริญญาเขียนหนังสืออย่างนี้โอ้หลวงพ่อสมัยนี้ก็ไม่เขียนก็พิมพ์ดีดอย่างนี้ลายมือมันไม่ดีเพราะมันพิมพ์ดีดเฉยสมองก็จะต่อไปสมองจะพิการนะก็ใช้คอมพิวเตอร์เสร็จเลยอะไรๆก็บันทึกในคอมพิวเตอร์ไม่ต้องจำแล้วบันทึกไว้แล้วก็ไปกดพักเดียวกดมันก็ออกมาแล้วสมองคนจะไม่ดีต่อไปก็ใช้เครื่องมากใช้เครื่องมากคนก็อ่อนแอเหมือนญาติโยมเดินไม่ค่อยไหวเดี๋ยวนี้ก็นั่งรถด้วยออกจากบ้านนั่งรถออกจากบ้านนั่งรถเดินไม่เก่งแล้วแต่ว่าคนบ้านนอกอ่ะอายุ60-70เดินเก่งไม่เป็นโรคปวดหัวเข่านี่คนเป็นปวดหัวเข่านี่คนในเมืองนะโยมเนี่ยปวดกันทั้งนั้นนะแต่ว่าถ้าไปบ้านนอกไม่มีคนปวดหัวเข่าเลยก็เขาเดินตลอดวันเดินไปโน่นไปนี่ไม่ได้นั่งอยู่กับที่นี่เรามันไม่รู้จะไปไหนอ่ะมันนกขังอยู่ในกรงอยู่แต่ในบ้านอยู่ในบ้านและเครื่องประกอบความสะดวกมันก็มากแล้วก็ร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยจะแข็งแรงมันเป็นอย่างนั้นสิ่งต่างๆมันก็เปลี่ยนไปตามเรื่องเราไม่ได้ฝึกฝนสมองก็ต้องฝึกฝนจิตก็ต้องฝึกฝนฝึกทุกอย่างฝึกเพื่อให้มันคล่องตัวให้มันสะดวกสบายให้สวยงามมีระเบียบเรียบร้อยการทำอะไรต้องอย่างนั้นการเขาให้ทำอะไรบางอย่างก็เป็นการฝึกนิสัยเช่นให้เขียนภาพต่างๆก็การฝึกนิสัยว่าเขียนเรียบร้อยไหมเช่นดีไหมละเอียดไหมให้ทำทุกอย่างเป็นเรื่องฝึกจิตทั้งนั้นเช่นว่าหัดบริหารกายนั่นก็ฝึกจิตไปด้วยในตัวถ้าบริหารกายอย่างเดียวไม่ฝึกจิตคนนั้นจะเอากำลังกายไปใช้ในทางที่ผิดเพราะไม่ได้ฝึกจิตเพราะฉะนั้นคนจะเป็นนักกีฬาเนี่ยต้องฝึกจิตด้วยแต่ว่าคนยังมองไม่เห็นเห็นแต่เรื่องร่างกายเห็นแต่เรื่องกีฬาที่ต้องเล่นเลยไม่ฝึกจิตนักกีฬาจึงไม่มีจิตใจก้าวหน้าเท่าที่ควรมักจะมีเรื่องเสียหายเพราะเราไม่มีหลักสูตรฝึกจิตก็ไปใช้ในการกีฬาสมาธิก็ไม่ดีความมั่นคงทางจิตใจก็น้อยถ้าคนโหมากๆเกิดใจน้อยแล้วเอ้ยมันไม่โหเราเลยโหแต่พวกเขากำลังใจเสียกำลังใจเสียก็เล่นกีฬาแพ้เราไม่ได้ฝึกว่าอย่างนั้นไม่ให้สมาธิแล้วก็ไม่ให้ปัญญาไม่รู้จักคิดในทางที่ถูกที่ชอบจึงได้เกิดปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆแต่ก็ยังมองไม่เห็นก็บางคนไม่เข้าใจแม้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่เขียนโครงการมีช่วงวงฝึกจิตยังบอกให้อะไรต้องฝึกจิตด้วยเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมต้องฝึกจิตด้วยเป็นผู้ใหญ่แต่รูปร่างเป็นผู้ใหญ่แต่ตำแหน่งแต่สุขภาพจิตแย่อยู่ตั้งเยอะแยะไม่ฝึกจิตมันจะดีกันได้ยังไงเป็นอย่างนั้นสุขภาพจิตไม่ดีแล้วก็ไม่ฝึกมองเห็นว่าการฝึกนั่นเป็นเรื่องไม่สมควรคนขนาดนี้แล้วจะไปฝึกอะไรอย่างนั้นมันก็ไปไม่รอดการฝึกจิตไม่ใช่ฝึกแต่เด็กแต่ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกหัวหน้าก็ต้องฝึกลูกน้องก็ต้องฝึกต้องฝึกทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าไม่ฝึกสุขภาพจิตมันเสื่อมเวลาทำงานก็จะเสียหายยิ่งคนทำงานใหญ่ๆโตๆแก่ชาติแก่บ้านเมืองถ้าสุขภาพจิตไม่ดีก็ไปกันใหญ่ดูหนังจีนบางทีนะคนที่เป็นขุนนางสุขภาพจิตเสื่อมตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเลยทำความเสียหายพระราชาหมาจะจับในเรื่องหนังก็เหมือนกันสุขภาพแย่หูเบาคนพูดฝาเชื่อพูดใช้เชื่อหมดแต่คนนั้นมาพูดสั่งให้คนนั้นทำ
คนนั้นมาพูดสั่งสองคนขัดกันเพราะว่าพระราชาที่เป็นตัวเรื่องในเรื่องหนังนะสุขภาพไม่ดีมันไม่ค่อยเต็มเลยก็เกิดปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านฝึกจิตท่านฝึกสมาธิท่านทำสมาธิทุกคืนก็ว่าได้เพราะงั้นเวลาทำอะไรท่านมีความอดทนเป็นพิเศษอดทนกว่าคนธรรมดาทำอะไรเก่งกว่าพวกเราได้อีกเพราะท่านฝึกทุกวันสภาพจิตก็มั่นคงเข้มแข็งมีสมาธิในการทำอะไรต่างๆพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนๆท่านก็ฝึกของท่านเหมือนกันการมีภาระมากกว่าพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันก็อำนาจอยู่ที่พระองค์ท่านการตัดสินอะไรอยู่ที่พระองค์ท่านแม้จะมีที่ปรึกษาแต่ก็ยกสิทธิถวายสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดนะเพราะงั้นจิตของท่านต้องมั่นคงสั่งงานสั่งการต้องเรียบร้อยจำหน้าจะได้สั่งอะไรไปแน่ไม่ขี้หลงไม่ขี้ลืมเรื่องเยอะแยะที่จะต้องจัดต้องทำวันหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงนี้ทำนี้ชั่วโมงนั้นทำนั้นชั่วโมงนี้งานกระทรวงนี้ชั่วโมงนั้นงานกระทรวงนั้นมันก็สัมพันธ์กันถ้าสภาพจิตผิดปกติหรือสุขภาพจิตเสื่อมประเทศก็จะลำบากเดือดร้อนผู้ที่เป็นหัวหน้าคนจึงต้องมีการอบรมบ่มนิสัยในทางจิตใจไว้อันนี้การจะไปทำเอาเมื่อเป็นผู้ใหญ่มันก็ลำบากจึงต้องฝึกไปตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่คนเรามันบกพร่องอยู่ตรงนี้อย่างคือไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะเป็นอะไรมากต่อไปข้างหน้าไม่ได้วางแผนจะพัดจะผูกไปเป็นข้าวจนแล้วก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรไม่ได้เคลื่อนกายไม่ได้เคลื่อนใจเพื่อความเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นมันต้องวางแผนว่าทำงานเพื่อจะไปเป็นอะไรเป็นนั่นเป็นนี่และจะเป็นขึ้นจะทำอย่างไรมันต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าตลอดเวลาถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะทำอะไรถ้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นจะบริหารงานอย่างไรจะแก้ไขอะไรมันต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าสมเด็จกรมหลวงลพบุรีรามนี่ท่านเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นอุปราชอยู่ที่สงขลาปักใต้ท่านสั่งลูกศิษย์ของท่านว่านี่เธอมันต้องคิดไว้เธอต่อไปจะเป็นนายอำเภอเอาอยู่กับเจ้ากับนายก็ให้ไปเป็นนายอำเภอเลยไม่ต้องเป็นหลักตกต่อยอยู่เธอไปเป็นนายอำเภอเธอจะทำอะไรเธอต้องวางแผนต้องคิดไว้เดินไปดูไปแล้วคิดว่าจะแก้สิ่งนั้นยังไงจะแก้สิ่งนี้อย่างไรมันต้องคิดไว้ในสมองต้องวางแผนไว้พอไปเป็นข้าวจะเลยแน่ทันทีเหมือนกับตัวละครน่ะเขาจะให้แสดงก็บอกว่าเอ้าแสดงเป็นอนุมานต้องเตรียมแล้วจะเต้นอย่างไรจะเกาตรงไหนทำท่าอย่างไรมันต้องเตรียมแผนนะแล้วจะเป็นประนัดจะทำยังไงเป็นทศกัณฐ์จะทำอย่างไรมันต้องวางแผนไว้ก่อนไม่ใช่ออกไปยืนกลางๆอยู่หน้าจอไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไม่ได้วางแผนไว้มันก็ยุ่งไงชีวิตมันต้องมีแผนลูกเต้าของเราต้องสั่งว่าต้องบอกแม่ไว้ว่าจะเป็นอะไรต้องทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจเด็กไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเคยถามเด็กที่อายุสมควรแล้วจะเรียนชั้นม.6ถามว่าเธอจะไปเรียนอะไรไม่ได้คิดเธอจะเป็นอะไรไม่ได้คิดมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้จะเป็นอะไรจะเป็นตำรวจจะเป็นทหารจะเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นเภสัชมันไม่รู้แล้วก็เรียนไปอย่างไม่มีจุดหมายก็ไม่รู้จะไปไหนนี่ถ้าเราเรียนว่าจะไปเป็นแพทย์มันต้องเรียนให้ดีวิชาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ที่จะต้องใช้ต้องเรียนให้เก่งถึงจะไปเป็นได้ไปเป็นวิศวกรก็ต้องเก่งจะไปเป็นอะไรก็ต้องเก่งมันต้องเตรียมตัวเพื่อความเป็นแล้วใครจะเตรียมให้คุณพ่อคุณแม่ต้องให้แนวแนวให้ลูกคิดว่าจะเป็นอะไรแล้วถ้าลูกคิดว่าเป็นอาเป็นนั้นต้องไปทางนี้ต้องเก่งวิชานั้นวิชานี้พ่อแม่ต้องวางแผนให้ลูกเอาไปตามแผนที่พ่อแม่เขียนไว้ให้อันนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้จะวางแผนอะไรให้มันเรียนเรื่อยๆไปจนไม่รู้ว่าเรียนเอาไปทำอะไรแม้ในเรื่องทางวัดวาอารามศาสนาก็เรียนบวชมาแล้วก็เรียนนักธรรมตรีโทเอกอยู่ไปตั้งหลายพรรษาแต่ไม่มีแผนไม่อยู่ไปทำไม
อยู่ไปเพื่ออะไรเรียนแล้วจะเอาไปทำอะไรอาจารย์ครูเนี่ยไม่ได้บอกให้ไม่ได้ให้แผนไม่มอบแผนที่ว่าจะทำงานอายุเท่านั้นแต่นั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องทำงานเพื่อพระศาสนาทำอย่างไรต้องมีเครื่องประกอบอะไรมากก็ไม่ให้ไม่ได้สอนที่เป็นได้บ้างมันเป็นของมันเองเช่นว่าท่านพุทธทาสท่านออกไปทำงานเพื่อศาสนาท่านก็เป็นของท่านเองไม่มีใครวางแนวให้แต่มันเกิดแนวขึ้นในใจนานๆคนอย่างนี้จะเกิดขึ้นในลูกสักทีหนึ่งวางแผนจะทำอะไรทำจริงจังทำจนดังจนเด่นความจริงไม่อยากดังอะไรมันดังไปเองพลุเองมันไม่อยากดังนะแต่มันดังแล้วคนได้ยินเสียงปุ้งลงมาเหมือนกันก็ได้คิดอย่างนั้นแต่ว่าทำไปสมมติคนมันค่อยรู้จักค่อยอุดหนุนสนับสนุนมากขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโดยระบบการศึกษายังไม่ให้อะไรให้แต่ความรู้แต่ความรู้ก็ไม่ค่อยชัดเจนอะไรไม่ค่อยจะให้ความเข้าใจเท่าไหร่เรียนบาลีก็เรียนไปแต่ไม่ได้ศึกษาเอาธรรมะจากบาลีอย่างแท้จริงพอเรียนจบแล้วได้ก้าวไปอยู่ไปนั่งดูหมอแล้วไอ้วิชาง่ายๆเด็กป.4ก็ดูได้ไม่ต้องเรียนถึงก้าวไปอยู่อะไรไปนั่งดูหมอให้ชาวบ้านนั่งสะดอกเคราะห์สะดอกสูบมันไม่สมกับเป็นปริญญาก้าวไปอยู่เป็นเจ้าคุณเรื่องยังทำอยู่อย่างนั้นเพราะว่าทำมามันก็ดีแล้วดาบผลเยอะๆคนรู้มาหาทุกวันพอได้กินได้อยู่มันก็ดีเท่านั้นไม่เกินไม่ก้าวหน้าอะไรก็ไม่ได้วางผังแผนไว้ว่าจะทำอะไรมันก็ไปไม่รอดประเทศชาติจึงต้องวางแผนแต่แผนเศรษฐกิจ5ปีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวก็ไม่ได้แผนการที่จะสร้างคนให้เป็นอะไรคนเมืองไทยมีควรจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรมีอุดมการณ์อย่างไรมีการศึกษาในรูปใดเพื่อให้เป็นอะไรก็ต้องวางแผนรัฐคือพ่อแม่ของประชาชนต้องวางแผนให้คนในรัฐเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็อบรมมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมเพื่อไปสู่จุดนั้นประเทศใดที่ก็วางแผนดีชาติมั่นคงเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นมันวางแผนดีวางแผนมาตั้งแต่เริ่มต้นคนของเขามั่นคงมีความรักมีความสามัคคีรักชาติอย่างล้นเหลือเขาไม่ลำบากใครจะเอาอะไรไปขายญี่ปุ่นก็ได้คนญี่ปุ่นเคยพูดว่าอเมริกันจะเอาบุหรี่มาขายประเทศไทยถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นจะไม่ว่าเอามาขายได้แต่คนญี่ปุ่นจะไม่ซื้อเลยคนญี่ปุ่นทั้งประเทศจะไม่ซื้อบุหรี่อเมริกันรัฐบาลไม่ว่าอะไรเอามาขายได้แต่ประชาชนจะไม่ซื้อไอ้บุหรี่มันก็ขึ้นราแต่มันขายไม่ออกแต่ก็บอกว่าเมืองไทยไม่ได้เพราะคนเมืองไทยนี่ไม่ค่อยจะนิยมไทยของไทยไม่ค่อยชอบแต่ชอบของต่างประเทศถ้าได้กินเหล้าต่างประเทศแล้วโอ้มันเก่งเสียสตังค์เยอะแยะแล้วก็เมาหนักก็ไปอีกได้สูบบุหรี่ต่างประเทศอะไรต่างประเทศมันกู้หรูความนิยมเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกคนให้เกิดความรักชาติอย่างแท้จริงเกิดชาตินิยมญี่ปุ่นฝึกมากในเรื่องนี้ชาตินิยมเองภาษาวัฒนธรรมประเพณีลัทธิศาสนาที่เขามีเขายึดมั่นถือมั่นในเรื่องอย่างนั้นดังนั้นใครจะมาทำญี่ปุ่นไม่ได้แม้ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามทางอาวุธแต่สงครามทางจิตใจไม่แพ้แล้วก็ชนะคนนี่จะชนะทางเศรษฐกิจเวลานี้ก็จิตคนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าประเทศต้องการอะไรรัฐบาลเดินทางไหนประชาชนเดินตามกันไปหมดแนวเดียวกันทั่วทุกคนมุ่งสร้างชาติในทางเศรษฐกิจเวลานี้ญี่ปุ่นนำฝรั่งเอื้อไปตามกันอเมริกันนั่นโรงงานจะล่มไปตามกันก็สินค้าญี่ปุ่นตีตลาดมันชนะเพราะอะไรจิตใจมันสูงคนญี่ปุ่นจิตใจมันรักชาติจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมเขามีมากเขาอบรมกันมาอย่างนั้นสอนมาตั้งแต่เด็กๆสอนมากของเราไม่ค่อยได้สอนเท่าใดในสมัยรัชกาลที่6ท่านย่ำมากเลยเพราะท่านตั้งกองเสือป่าลูกเสือท่านปลุกใจเสือป่ามากปลุกใจให้รักชาติรักประเทศให้เสียสละท่านที่นี้ในหลวงรัชกาลที่6ท่านเป็นนักเทศท่านที่ของท่านเองท่านยืดท่านฟ้าไปกระถาเอง
อันนี้คนฟังก็พอใจในหลวงผู้คนมุกสนใจฟังแต่ท่านปลุกใจให้คนสำนึกรู้สึกตัวบางครั้งบางคราวก็ต้องตู้กับพวกนักหนังสือพิมพ์ท่านเขียนแนวของท่านหลวงก็ตู้ไว้ตู้กันไปตู้กันมาในหนังสือพิมพ์ท่านกล้าพูดกล้าทำในรูปอย่างนั้นเป็นกษัตริย์ที่มีความคิดเป็นประชาธิปไตยแล้วอบรมคนให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าประชนมายุท่านน้อยไปหน่อยทำงานไม่ได้กี่ปีก็เสด็จสวรรคตไปหลังจากเปลี่ยนการปกครองแล้วเราไม่ค่อยมีแนวอะไรเท่าไหร่ขึ้นเรียกว่าพร่าความเป็นอยู่มันพร่าเหมือนน้ำท่วมทุ่งไหลท่วมไปหมดไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่เหมือนน้ำที่ไหลจากเขื่อนเข้าท่อเล็กมีกำลังมากหมุนไฟฟ้าได้หรือเอาไปใช้ทำหมองฉีดเรียวขอไปเล็กเท่านี้แต่มันฉีดภูเขาพังทลายก้อนหินก้อนใหญ่ๆชอบไปชอบมากลิ้งหลุนลงไปเลยกำลังน้ำติดกักไว้มากจิตที่เป็นสมาธิก็แบบนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิมีกำลังสูงสามารถจะคิดจะค้นจะทำอะไรได้แต่ถ้าจิตที่อ่อนเลยทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมในรูปอย่างนั้นให้คนมีลักษณะเข้มแข็งอดทนหนักแน่นสู้งานคนไทยเราขออภัยที่จะกล่าวว่ายังไม่ค่อยสู้งานเท่าไหร่อ่อนแอทำอะไรแล้วก็ทำไปเจ็ดวันนี่พักสามวันหายไปเลยจิตใจเป็นงั้นมารับจ้างทำอะไรพอเกินเดือนหายไปแล้วสามวันหายกลับมาไปไหนพักผ่อนอ้าวแล้วกันต้องรีบงานจะให้เสร็จพอไปพักผ่อนแค่สามวันคือหลังรีบเท่าไม่ให้เงินทำแล้วก็ยังไม่จ่ายเงินหายนิดหน่อยพอเดินมันไม่พอใช้มันก็มาทำงานต่อไปต้องดัดสันดานแบบนั้นแล้วงานก็เป็นไปได้ดีเรายังไม่ได้ฝึกอย่างนั้นแต่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศดีเหมือนกันเพราะอะไรเขาบังคับนี่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อยู่ในแนวของเขาในแบบของเขาคนไทยไปอยู่ต่างที่เรียบร้อยมากมีระเบียบมีวินัยทำอะไรเรียบร้อยแต่เรากลับมาเมืองไทยแล้วก็เสรีภาพมากไปหน่อยปล่อยตัวปล่อยใจตามเรื่องตามราวพอเหยียบแผ่นดินไทยแล้วเสรีภาพมันเกิดขึ้นแล้วเสรีภาพก็ไม่ใช่เสรีภาพอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นเพราะนั้นนานแหมอยู่โน่นมันถูกบังคับมานานต้องมานี่ก็ต้องตามใจตัวเองกันหน่อยเลยเที่ยวเลยเล่นทำอะไรก็ตามใจตัวมันเป็นอย่างนั้นไม่สม่ำเสมอทำอะไรไม่สม่ำเสมอขึ้นขึ้นลงลงดีบ้างชั่วบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาอย่างนี้จะลำบากในการต่อไปข้างหน้าลูกมันคับแคบขึ้นทุกวันเหตุการณ์ขับขันขึ้นทุกทีเราก็ต้องเตรียมตัวต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะหนูๆที่เป็นนักเรียนเนี่ยจะลำบากมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ในสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้ก็ลำบากพอสมควรแล้วแต่ว่ารุ่นหนูโตขึ้นจะลำบากมากกว่านี้ขับขันมากกว่านี้เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรก็บีบตัวเข้าไปทุกวันทุกเวลาเราจึงต้องฝึกฝนตัวเองให้มีความอดทนมีความหนักแน่นมีความรักงานมีนิสัยสู้กับงานอย่าถอยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกล่าถอยแต่พวกต่อสู้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันอะไรเกิดขึ้นต้องสู้ด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบในสิ่งนั้นนั้นแล้วแก้ไขปัญหาด้วยตัวของตัวเองถ้าเหลือวิสัยต้องวิ่งไปหาผู้รู้เพื่อเอาความคิดแนวทางมาประกอบการแก้ปัญหาต่อไปลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะของผู้ที่อยู่ในโลกได้โดยไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่อย่างคนตอนนี้ก็เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลามีเด็กหนุ่มบางคนบอกผมไม่ลำบากเกิดมาจากนี่ลำบากเหลือเกินไม่มีที่พึ่งพ่อแม่ก็ไม่ช่วยเหลือผมลำบากเธอมันอ่อนแอเต็มทีแล้วไอ้ลูกแมวเนี่ยมันไม่บ่นเหมือนเธอลูกหมาก็มันไม่บ่นพ่อแม่มันไม่มีมันก็หากินได้ลูกหมามันก็ช่วยตัวเองได้สัตว์ทุกประเภทมันช่วยตัวเองได้ทั้งนั้นให้เรามันเป็นคนสมองมีปัญญามีแต่ไม่ใช่กลายเป็นคนอ่อนแอไปได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องช่วยตัวเองต้องทำอะไรต้องไปงานไปทำงานงานอะไรก็ได้อย่าไปเลือกงานมามักจะเลือกงานไม่อยากทำนั้นไม่ทำนี่ไม่ได้งานมันต่ำไป
งานไม่มีต่ำมีสูงงานเท่ากันงานสุจริตแล้วมันเท่ากันทั้งหมดแต่ถ้างานทุจริตแล้วมันก็ต่ำสามเต็มทีสิ่งใดเรียกว่าสุจริตก็ทำได้ไม่ต้องกลัวไอ้คนที่มีชื่อมีเสียงเก่งๆนั่นเขาสู้มาทั้งนั้นเริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรแล้วก็เขามีความอดทนมีการสู้งานมีความตั้งใจจริงมีกำลังใจสูงเขาทำมาเรื่อยๆไม่กี่ปีก็เห็นหน้าเห็นหลังขึ้นไปนั่งอยู่บนที่สูงแล้วมองขวาหลังก็หน้ามองด้านนู้นก็เห็นชัดว่าเป็นมาอย่างไรตั้งตัวได้คนเป็นเศรษฐีที่ไม่ใช่ลูกเศรษฐีมีเยอะๆลูกคนจนกลายเป็นเศรษฐีได้ก็เขาคอยทำงานหาช่องหาโอกาสเหมาะๆแล้วก็เป็นคนว่องไวตื่นตัวก้าวหน้าตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าคอยดูว่าจะทำอะไรแล้วก็ไปทำมันค่อยสร้างตัวสร้างตนขึ้นทีละเล็กเล็กน้อยก็ทำได้ไอของใหญ่มันมาจากของน้อยมาค่าไม่มีน้อยมันจะมีใหญ่ได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องว่าเอาตั้งต้นไปก่อนค่อยทำค่อยไปมันก็ค่อยก้าวหน้าไปเองแต่ว่าไม่อดทนก็ทำไม่ได้คนบางคนก็ลงทุนทำด้วยตัวเองขุดดินปลูกพืชปลูกผักค่อยขยายงานกลายเป็นไร่ใหญ่โตมีเกียรติมีชื่อเสียงก็ทำได้งานมันใหญ่ขึ้นคนมันก็ไว้ใจเครดิตมันก็ขึ้นไปเนี้ยแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรน่ะเป็นทุนใหญ่เป็นทุนสำคัญคนไม่ขยันมีคนช่วยมันก็ช่วยไม่ได้ก็ตัวเองไม่เชื่อตัวเองแล้วคนไหนจะมาช่วยได้ก็ยกขึ้นมายืนแล้วก็ปล่อยมือล้มตึ้งเนี่ยมันช่วยตัวเองไม่ได้แต่ถ้าคนที่รู้จักช่วยตัวเองมันก็อยู่ได้ยืนอยู่ได้ก้าวหน้าออกไปได้ก้าวช้าช้าก้าวอย่างมั่นคงตามจุดหมายที่ตนได้ตั้งไว้คนเรามันต้องมีจุดหมายว่าจะไปไหนจะทำอะไรพวกรู้นักเรียนเนี่ยอยู่ในวัยรุ่นต้องมีจุดหมายตั้งว่าเราจะเป็นอะไรต่อไปข้างหน้าเราเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพ่อค้าเป็นอะไรต้องตั้งเป้าไว้แล้วเรียนเพื่อไปสู่จุดนั้นทำการทำงานเพื่อไปสู่จุดนั้นมันก็ไปสู่จุดที่เราต้องการได้ถ้าเรามีความขยันขันแข็งเด็กบางคนทำงานในโรงแรมแต่ว่าเป็นคนคิดเก่านะเขาไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยกำลังมังค่ามาเขาเข้าไปประจบประแจงพูดจารับใช้สิ่งนั่นสิ่งนี้เดี๋ยวก็เจอคนดีเข้ามากำลังใจดีมันก็มีเหมือนกันนะพอเจอเขาเธอทำงานดีรู้จักเอาใจคนมีมนุษยสัมพันธ์ไปเมืองนอกไหมเขามันก็อยากไปบอกว่าไปแล้วก็ไปกับกำลังพาไปอยู่ในบ้านไปทำงานกับงานบริษัทอะไรของแต่ไปอยู่สักปีพอคล่องตัวภาษาคล่องแล้วก็บอกว่าผมอยากจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวพระรังก็ถามว่าเธอจะไปทำอะไรผมมองเห็นช่องทางแล้วเขามีตลาดเช่าๆมีการขายของผมมีคิดว่าจะไปขายสิ่งนั้นนายพระรังบอกเออใช่ได้แล้วทุนเธอมีไหมบอกว่ายังไม่มีอ้าวฉันช่วยไอ้ที่นายช่วยเพราะอะไรเพราะคนคนนั้นเขามีทุนคือถึงความดีไปอยู่บ้านเขามีแต่ทำแต่ความดีเรื่อยๆไปนายเห็นก็พอใจหนึ่งใจอะไรมันรู้จักช่วยตัวเองเลยขอให้ทุนให้แล้วมันไม่เสียหายก็ตั้งทุนได้ทีหลังไปพบเขาถ้าขายมีสตงสตางใช่ไอ้นั่งรถไอ้รถคันใหญ่ไม่แตกไปกาเกยไปก็ใช้ได้แต่มันก็มีรถยังพาหลวงพ่อไปเที่ยวชมนั่นชมนี่ได้แล้วถามอะไรได้ยังไงวันหนึ่งผมมาได้สองสามร้อยเหรียญกำไรสักร้อยเหรียญมันก็อยู่ได้แล้ววันละร้อยเหรียญกำไรมันอยู่ได้แล้วในอเมริกาสบายแล้วแล้วก็ทำต่อไปเดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอย่างนั้นอยู่ก้าวหน้าไปได้มีหลายคนที่ก้าวหน้าอย่างนั้นตลาดมันกว้างถ้าช่องทางมันมีแต่ว่าเราจะเดินหรือเปล่าทางนี้แต่เราไม่เดินมันก็ไปไม่ได้ทางเปิดเราไม่ไปแล้วจะไปได้ไงอันนี้คนมันพร้อมที่จะเข้าไปเดินในเส้นทางนั้นหางานมันสอนคนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราทำไปงานมันสอนเราควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้เขาเรื่อยเรื่องขึ้นมาก็ค่อยทำค่อยไปสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานมีเงินมีทองใช้แต่บางทีบางคนมีเงินมีทองใช้กลับเสไปชอบเล่นการพนันอ้าวเอาอีกแล้วผีเข้ามาแทง
เรื่องการบันดาลแพทย์ต้องขายทิ้งร่างไปให้คนอื่นแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นต่อไปไปแล้วเอาผีไปด้วยมันก็ไม่มันไม่ไปไม่รอดอย่างนั้นเอาตัวไม่รอดมีคนหนึ่งผัวชอบเล่นการพนันเล่นอะไรของอะไรอะไรในจะออกทางโทรทัศน์มันน่าดูคนมาสั่งอาหารผัวก็ไม่ค่อยสนใจเมียก็บอกว่าเฮ้ยมัวแต่ดูโทรทัศน์เมียจะเก็บโกรธยกโทรทัศน์ทิ้งเลยทิ้งกองขยะนะผัวโกรธนั่งเฉยนานๆไปยกโทรทัศน์นั่นมาเปิดดีกว่าเก่าไหมเอาไปโยนแล้วยังดีกว่าเก่าทีหลังมีอาจารย์วิธีการอย่างอื่นอีกอะไรเลยวันนั้นไปพุทธิบาทเนาะคนอื่นก็เล่าให้ฟังก่อนเพื่อจะได้ที่ถูกเรื่องไปเล่าให้ฟังก็เทศไปพอเทศไปจบหลวงพ่อไอ้เรื่องที่หลวงพ่อเทศผมเลิกแล้วเวลานี้เลิกแล้วถูกเมียบังคับผมเลิกแล้ววะตัวดีแล้วเรามันอยู่วัดไหนไปโอ้อยู่วัดราชบพิตรลูกศิษย์ตะทางราชเสียชื่อตายลูกศิษย์ตะทางราชตามอย่างนั้นเสียชื่อเดี๋ยวนี้ไม่เสียแล้วหลวงพ่อลูกแล้วว่ามันลบข้าวทางถูกแล้วแต่ก่อนเดินผิดไปแต่ก็อย่างนั้นบางทีมันก็เผลอไปบ้างแต่ถ้าเผลอไปไม่กลับสายไปไม่รอดแต่เผลอแล้วผิดแล้ววกกลับตั้งตัวใหม่ชีวิตก้าวหน้าต่อไปโอกาสเปิดได้สำหรับคนทุกคนแต่คนเรามันไม่พร้อมที่จะเดินเมื่อประตูเปิดนี่ประตูเปิดแต่เราไม่พร้อมจะเดินเลยเดินไม่ได้อันนี้มันต้องเตรียมพร้อมเพื่อหาช่องหาทางเพื่อจะได้เข้าไปสู่เส้นนั้นต่อไปอันนี้ไม่ใช่สอนโยมสอนโยมเอาไปพูดกับลูกหลานๆเพราะว่าวันนี้ก็เด็กก็ยังสนุกกันอยู่เมื่อวานก็สนุกกันทั้งวันเนี่ยไปเที่ยวไปดูไอ้นั่นไอ้นี่ก็ไปตามเรื่องโฆษณาขันใหญ่แต่ว่าเรื่องเด็กสนุกนั้นมันของเด็กแต่สำคัญของวันเด็กมันอยู่ที่ผู้ใหญ่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้บริหารกิจการบ้านเมืองทั้งหลายที่เป็นผู้นำของเด็กถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่สำนึกในหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยคือไม่เป็นผู้นำที่ดีเด็กก็จะก้าวไปผิดเดินตามหลังผิดพลาดต่อไปข้างหน้าถ้าตัวเราผิดแล้วหยุดเสียเพื่อให้เป็นการถูกต้องแล้วลูกหลานก็จะเดินถูกต้องต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคิดในวันเด็กก็เป็นวันที่เราทั้งหลายจะทำหน้าที่ดูแลเด็กให้ดีไม่ใช่ให้กินดีอยู่ดีแต่ว่าต้องสอนให้ดีด้วยให้อาหารกินนั่นเป็นเรื่องเลี้ยงกายแต่ต้องให้แนวคิดที่เป็นธรรมะแก่เด็กให้เด็กได้มีพื้นฐานทางจิตใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไปตั้งแต่ตัวน้อยเมื่อโตขึ้นก็จะเอาตัวรอดเพราะมีธรรมะรักษาใจรักษาชีวิตคุ้มครองชีวิตต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญดังที่แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้ว